พิธีแต่งงานของชาวจีนมีรายละเอียดและสัญลักษณ์มากมายไม่แพ้พิธีของชนชาติใดในโลกเริ่มตั้งแต่ขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวประกอบด้วยส้มเช้งสีเขียวจำนวน44หรือ84ผลแต่ละผลติดอักษรจีนซั่งฮี่แปลว่าคู่ยินดีขนมมีสีสันต่างๆเช่นขนมเปี๊ยะขนมถั่วตัดขนมเหนียวเคลือบงาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีซองแดงประจุเงิน4ซองซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวมอบให้แก่พ่อแม่เจ้าสาวเงินทองทั้ง4ซองเป็นสัญลักษณ์ของค่าน้ำนมค่าเสื้อผ้าค่าแต่งหน้าแต่งตัวและทุนตั้งตัวส่วนข้าวของฝ่ายเจ้าสาวประกอบด้วยเอี๊ยมแต่งงานสีแดงสดใสผูกเชือกสีแดงที่อกเสื้อเอี๊ยมปักอักษรแปะหนีไห่เหลาแปลว่าอยู่กินจนแก่เท่า100ปีกระเป๋าเสื้อเอี๊ยมบรรจุเมล็ดพืช5ชนิดเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามในชีวิตปิ่นทองสักอักษรยูอีเป็นสัญลักษณ์ของความสมปรารถนาในวันแต่งงานเจ้าบ่าวเดินทางไปถึงบ้านของเจ้าสาวโดยนิยมใช้รถเก๋งใหม่หรือยังดูใหม่คาดผ้าสีชมพูถึงบ้านของเจ้าสาวแล้วก็ต้องผ่านด่านต่างๆไม่ต่างจากจอมยุทธเซาหลินผ่านด่าน18ยอดมนุษย์ทองคำก่อนจบหลักสูตรด่านที่เจ้าบ่าวเจอคือประตูเงินประตูทองคนเฝ้าประตูซึ่งมักเป็นญาติของฝ่ายหญิงจะไม่ยอมให้เจ้าบ่าวผ่านจนกว่าจะให้ซองแดงที่บรรจุเงินแต่คนเฝ้าประตูจะเล่นแง่ร้องว่าไม่พอจะเอาอีกเจ้าบ่าวซึ่งต้องเตรียมซองแดงมาเยอะก็จะแจกจนประตูเปิดด่านเงินด่านทองเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคคนโบราณมองว่าอุปสรรคเป็นของมีค่าทำให้ชีวิตแน่นขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเมื่อผ่านด่านอุปสรรคแล้วเจ้าบ่าวมอบช่อดอกไม้ให้แก่เจ้าสาวกินขนมบัวลอยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตคู่ที่กลมเกลียวและสมประสงค์พิธีมั่นและแต่งงานมักกระทำในวันเดียวเริ่มจากการคารวะฟ้าดินเจ้าที่ประจำบ้านบรรพบุรุษและพ่อแม่ตามด้วยพิธียกน้ำชาหรือขันเต๊ให้แก่ญาติผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคุกเข่าคู่กันเรียนน้ำชาใส่ถ้วยบนถาดส่งให้ผู้ใหญ่ดื่มเมื่อดื่มชาแล้วก็จะให้สินให้พรและเงินทองเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมแหวนแต่งงานเป็นอันเสร็จพิธีธรรมเนียมจีนในยุคใหม่มักมีงานเลี้ยงในตอนกลางคืนครั้นถึงเวลาส่งตัวเจ้าสาวก็มีอีกสัญลักษณ์หนึ่งคือการจุดตะเกียงนำหน้ามีความหมายถึงการใช้ความสว่างนำทางชีวิตคู่สิ่งที่ผูกมากับชีวิตคู่ซึ่งไม่อยู่ในพิธีแต่งงานคือป้ายราคาจริงที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องจ่ายนั่นคือปัญหาที่มากับการครองคู่ในชีวิตจริงอารมณ์โรแมนติกไม่อยู่ยั้งถาวรเหมือนในนิยายรักชีวิตคู่มีด่านต่างๆมากมายซึ่งอาจแก้ไขไม่ได้ด้วยซองแดงและสัญลักษณ์มงคลทั้งหลายบางปัญหาเกิดมาจากปัจจัยภายนอกการงานของสามีไม่ราบรื่นภาวะเศรษฐกิจตรงนี้เองที่ทำให้สองหัวดีกว่าหัวเดียวต้องแก้ปัญหาด้วยกันบางปัญหามาจากภายในครอบครัวบ่อยครั้งเป็นเพียงน้ำผึ้งหยดเดียวเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วอาจพบว่าไม่ใช่เรื่องเหลือบากกว่าแรงที่จะแก้ไขขอเพียงทั้งสองฝ่ายลดทิฐิลงบ้างพูดสั้นๆคือยอมกันบ้างความอดทนความเมตตาต่อกันการเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราเสมอต้นเสมอปลายมองคู่ชีวิตเป็นหุ้นส่วนเป็นเพื่อนร่วมทางเหล่านี้คือคาถาสำคัญที่ได้ผลกว่าสัญลักษณ์มงคลทั้งหลายทั้งปวงใช่อารมณ์โรแมนติกช้าหรือเร็วก็จางแต่ความรักความเมตตาต่อกันทำให้ชีวิตคู่อยู่ได้นานแบบแป๊ะหนีไห่เหลา